สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตช่องอาร์ตเบคนะครับวันนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทำขนมปังเนาะเป็นขนมปังป๊อปหรือว่าขนมปังกรอบเคลือบคาราเมลก่อนจะไปทำก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคขั้นแรกนะครับผมก็มีโทสต์นะครับที่ทำไว้ผมจะหั่นนะครับหั่นโทสต์ประมาณ10-15แผ่นนะครับหรือว่าตามขนาดที่เราต้องการแต่ถ้าใครใช้เป็นพวกขนมปังที่เป็นขนมปังแซนด์วิชอยู่แล้วนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณ 10-15 แผ่นเนาะโอเคหั่นขนมปังเสร็จนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดขอบของขนมปังตัดขอบออกทั้ง4ด้านเลยนะครับจริงๆตัวขอบเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำเป็นขนมปังกรอบได้เหมือนกันนะครับก็เอาขอบที่ได้นะครับไปทิ้งไว้ให้โดนลมนะครับแล้วค่อยเอามาอบหรือคั่วอีกสักนิดนึงเขาก็จะแห้งแล้วก็กรอบนะแต่วันนี้เราจะใช้ตัวเนื้อขนมปังนะครับผมจะหั่นเป็น4x4นะครับหรือใครอยากจะได้ชิ้นเล็กกว่านี้ก็แล้วแต่เลยนะครับก็หั่นตามขนาดที่เราต้องการได้เลยแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับเวลาหั่นเนี่ยถ้าจะให้ง่ายนะครับก็แนะนำว่าเอาขนมปังเนี่ยสไลด์เป็นแผ่นๆๆแล้วก็วางทิ้งไว้ให้โดนลมนะครับวางไว้บนถาดก็ได้ขนมปังเขาจะแห้งกว่านี้แล้วก็ถ้าเวลาขนมปังแห้งเนี่ยก็จะสไลด์ง่ายกว่านะครับอันนี้ยังจะเห็นว่าเขาแบบโยไปเยมานะครับอันนี้ก็จะยากนิดนึงระวังนิดนึงนะครับมือสั่นไปหมดโอเคผมก็จะใส่ในภาชนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปคั่วนะครับโอเคมาดูส่วนผสมก่อนนะครับอันนี้ก็ขนมปังที่ผมหั่นไว้แล้วครับเนยจืด50กรัมน้ำตาลทรายนะครับ100กรัมนมจืด25กรัมถ้าไม่มีใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับโอเคก็ขั้นตอนแรกนะครับผมจะเอาตัวขนมปังที่เราหั่นไว้เนี่ยมาคั่วนะครับไล่ความชื้นก็คั่วนะครับด้วยไฟกลางอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับตอนแรกๆเนี่ยเหมือนเขาจะนิ่มๆอยู่นะครับเดี๋ยวคั่วไปสักพักหนึ่งก็จะแห้งแล้วก็กรอบขึ้นนี่เขาก็เริ่มแห้งขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับฟังจากเสียงดูเนาะก็จะคั่วต่ออีกแป๊บหนึ่งโอเคพอได้แล้วนะครับผมก็จะใส่ภาชนะไว้จริงๆถ้าแนะนำนะครับเราจะพักไว้บนถาดก็ได้เกลี่ยๆนะครับให้เขาระบายความร้อนขึ้นมานิดนึงโอเคจากนั้นนะครับพอตัวขนมปังนะครับคั่วไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของคาราเมลนะครับวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็มีตั้งกระทะนะครับไฟกลางใส่น้ำตาลลงไปรอจนน้ำตาลนะครับละลายจนหมดนะครับอันนี้ก็พอเริ่มละลายเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวไม้พายมาคนช่วยเขาอีกนิดนึงแนะนำว่าให้เขาละลายไปพอสมควรก่อนนะครับแล้วก็ใช้ค่อยใช้ไม้พายคนเอาคนให้เขาละลายจนหมดนะครับจากนั้นก็จะใส่เนยจืดลงไป
พอใส่เนยจืดลงไปเนี่ยก็จะพยายามนะครับคนให้เนยจืดกับตัวน้ำตาลของเรานะครับละลายเข้ากันดีกลิ่นน้ำตาลกับเนยนี่แบบหอมมากพอเนยนะครับละลายจนหมดจากนั้นผมจะใส่นมจืดลงไปแล้วก็คนนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันอันนี้นะครับไม่ได้บอกตอนแรกมันจะมีเกลือนะครับนิดหน่อยคนเนี่ยเขามีความหนืดขึ้นเล็กน้อยนะครับได้แล้วนะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับพอส่วนผสมได้แล้วผมก็จะใส่ขนมปังที่พักไว้นะครับลงไปแล้วก็จะคลุกเคล้านะครับให้เร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตัวคาราเมลเขาเย็นเนี่ยเขาก็จะแข็งนะครับจะไม่ทันเอานี่ผมก็นะครับคั่วให้คาราเมลเคลือบตัวขนมปังจนหมดได้แล้วนะครับก็จะเทใส่ถาดนะครับเกลี่ยนะครับให้ไม่ให้เขาติดกันเนาะเพราะเดี๋ยวพอติดกันเนี่ยมันจะพอเย็นแล้วจะแยกยากนะครับตอนนี้ถ้าเราชิมนะครับเขาก็จะมีความนิ่มอยู่เนาะต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นสนิทก่อนโอเคอันนี้ผมทิ้งไว้ให้เย็นสนิทแล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้เสียงขนมปังนะครับไม่ใช่เสียงฟันโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ